ินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com กับผมนิติคุณยุคตะนันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใช้ Woofalia 6กันดีกว่านะครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับล็อกอินสมาชิกแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เลือกดาวน์โหลด for Unity นะครับมันจะเป็น 6.0.114 นะครับก็กดแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะครับก็ง่ายๆพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งบอกว่าเอ้ยกดนู่นนี่นั่นก็กดยอมรับนะครับไม่ยอมรับก็ดาวน์โหลดไม่ได้แค่นี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดโปรแกรม Unity เข้ามานะครับเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บก็ผมจะเลือกแบบ default ก่อนหน้าตาจะได้เป็นประมาณนี้ได้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับกดไฟล์กด build setting นะครับแต่คราวนี้นะครับใครที่ยังเลือกเป็น Android เลือกอะไรไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้มั้ยดาวน์โหลดเพจก็ดาวน์โหลดไปให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นแล้วก็สวิตช์เป็น Android ก่อนพอสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะ import นะครับดับเบิ้ลคลิกตัวไอ้ Woofalia วิดีโอเนี่ยนะครับดับเบิ้ลคลิกเลยแล้วมันก็จะ import เข้ามาควรจะต้องสวิตช์ถ้าเรายังไม่ได้สวิตช์นะครับกด cancel ไปก่อนแล้วไปสวิตช์ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนจาก Windows เป็น Android มันก็จะโหลดอีกรอบนึงถ้าเกิดเราเสียเวลาโหลด2รอบนะครับเสร็จแล้วเราก็กด import นะครับติ๊ก all ไปเลยอย่ากด none นะครับกด all แล้วกด import ใครที่มีปัญหา bug in error นะครับเพียง import ตัว Woofalia Unity 6.4.114 เนี่ยนะครับเข้ามาก็จบปัญหาเหล่านั้นก็จะจบไปเพราะว่าบางทีเราเอาไปเผลอลบเผลออะไรโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คำตอบว่าทำไมถึงต้องใช้ Woofalia Unity เพียวๆนะครับเพราะว่ามันจะเบาวิวออกไปมันจะง่ายนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรเป็นขยะเยอะแยะนะครับนี่คือเบสิกที่สุดเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ในซีนของเรามันจะมีเมนแคมเมร่าเราก็ลบทิ้งไปเลือก AR แคมเมร่ายัดใส่เข้าไปนะครับแคมเมร่าตัวนี้ก็คือมีกล้อง AR ละแล้วต่อไปก็คือลาก Image Target นะครับเข้ามาก็จะมีกล้องมีแผ่นมีทั้งกล้องทั้งแผ่นก็ง่ายๆครับเลื่อนก็ขึ้นกล้องก็ WER ธรรมดานะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษแต่จริงๆไม่ต้องเลื่อนก็ได้ครับวางตรงไหนตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตอนนั้นก็คือเราจะมาสร้างมาร์คเกอร์กันผมเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับสร้างขนาดสัก1000 × 1000นะครับเป็น RGB นะครับก็พื้นหลังเป็นสีขาวresolution 72ก็โอเคเลเยอร์เก็บไว้นี่ดูนี่ใช้เป็น Adobe CC นะครับอัปเดตตัวล่าสุดเลยตอนที่คุณดูอาจจะมีตัวใหม่แล้วก็ได้นะครับคราวนี้ภาพที่จะเป็นมาร์คเกอร์ต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ควรจะต้องมีสีสันชัดเจนนะครับมีภาพที่ตัดกันมีสีสันที่ตัดกันฉูดฉาดก็จะดีมากๆเลยนะครับคือถ้าเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับย่อมดีกว่ามีจุดเดียวเนื่องจากว่าWoofalia ก็จะหาจุดต่างของสีจับจุดในภาพนะครับยิ่งมีหลายๆเฉดสีก็ยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโปรแกรมจะจำง่ายจะทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วทำหลายๆเฉดสีครับเลือกแบบแป้นๆหน่อยนะครับโทนสีที่ใช้ยากเป็นพวกพาสเทลนะครับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นถ้าผมเลือกโทนพาสเทลหน่อยนะครับผมปูพื้นเป็นออกม่วงๆละกันพาสเทลนิดๆนะครับเทสีก่อนแล้วก็มาเล่นโทนขาวคือสีสันที่อ่อนโยนเนี่ยนะครับมันก็เล่นยากเหมือนกันดูสีตรงนี้หน่อยขาวขึ้นนิดนึงต้องพยายามให้มีจุดต่างกันของสีเยอะนิดนึงนะครับคือถ้าออกโทนเดียวกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเล่นยากแล้วควรจะเติมโทนที่มันไม่มีกระพงกราฟิกอะไรบ้างยิ่งไปปรับแบ็คกราวด์เบอร์ไม่มีกราฟิกเลยคือแบบเป็นแค่สีสันธรรมดาอันนี้อย่าเลยนะแนะนำว่าอย่าเด็ดขาดเลยเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลับมาปรับฟุ้งฟิ้งเบอร์เป็นแอมเบียนแล้วก็กราฟิกสมมุติผมให้ฟอนต์ฟ้าสีขาวแล้วกันผมพิมพ์ว่า Misi ชอบแบบ Easy อย่างนี้นะครับ
ถามว่าสแกนได้ไหมก็สแกนได้นะครับเดี๋ยวเราเซฟออกไปก่อนต้องเซฟออกไปก่อนนะเวลาเซฟออกไปนะครับก็เลือกเป็น JPEG ธรรมดานะครับ JPEG ธรรมดาผมตั้งชื่อเป็น Marker 1โอเคคราวนี้อีกแบบหนึ่งนะครับเราลองทำให้เกิดความแตกต่างไปเลยเช่นผมสร้างเป็นออบเจกต์ลูกศรอะไรดีอันนี้อันไหนดีตาอันนี้ละกันสีสันก็ขอเอาโทนคล้ายๆกันแต่ขอเข้มขึ้นนิดนึงระวังมั่วๆแม่ติดขอบขาวไอ้ติดขอบดำพูดผิดครับติดขอบดำไม่เอาโนสต็อกเลยอะสต็อกไม่เอาสีก็ตุนๆไปหน่อยออกตรงข้ามพูดตรงข้ามเลยดีกว่าสดนิดนึงสมมุตินะครับนี่คือการสมมุติโอเคแล้วก็เซฟใหม่เป็น JPEG นะครับเป็น Marker 2ต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนเฉดแล้วให้มันเป็นแบบตัดกันอย่างชัดเจนเลยเอาแบบลงสีโง่ๆเลยพวกนี้เก็บไว้แล้วกันแต่ว่าปรับเฉดที่จะสร้างให้มันแบบฟูดปาร์ทหน่อยแดงแต่แดงออกสว่างสว่างลองดูความแตกต่างของ3ภาพนี้แล้วกันโอเคกลับมาที่ Woofolia ครับกลับมาที่ Woofolia ก็มาที่ develop นะครับแล้วก็ add สร้างขึ้นไปเพราะว่าตัวคีย์ตรงนี้มันได้ฟรีอยู่แล้วนะครับนี่ก๊อปมาเลยต้องซีเรียสอันนี้เป็นคีย์ฟรีนะครับก็มาใส่ใน Unity คลิกที่ AR Camera ใส่ตรง Add License Key แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรามา Add ตัว Target Manager ตรงนี้นะครับกด Add ผมตั้งชื่อว่า Test Misi Marker เป็น Device ธรรมดาครับกดผิดอันอีกตายแล้วเดี๋ยวจะไปซ้ำกับคลิปเก่านะนี่คลิปใหม่แล้วตัวใหม่ก็แอดไฟล์เข้าไปนะครับก็กด bounce แล้วก็เลือกอันแรกนะ marker 1ที่ผมใช้เป็น underscore เพราะว่ามันจะเอาชื่อไฟล์มาตั้งเป็นชื่ออันนี้เลยแล้วก็ตั้งความกว้าง 1,000 แป๊บเดียวครับเมื่อก่อนนี่พูดตามตรงว่าช้ามากนะครับ2กว้าง 1,000 ดาวไม่ขึ้นเลยนะครับเรตติ้งนี่คือแบบแย่มากลองดูอันนี้บ้างถือเป็นภาพที่ใช้งานได้ไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้ได้4ดาวเองนะครับลองคลิกเข้าไปดูที่แต่ละภาพนะครับว่าทำไมมันถึงห่วยเราก็กดโชว์ฟีเจอร์เนี่ยมันกลับภาพได้เป็นขาวดำแล้วก็ได้จุดแตกต่างของสีแค่นี้เองฉะนั้นผมเลยบอกว่าต้องมีความแตกต่างของสีที่ชัดเจนนะครับสมมติผมรื้อใหม่ผมลองทำใหม่หมดเลยเก็บเพราะมีซีไว้ก็ได้นะแบ็กกราวด์ตรงนี้แบ็กกราวด์ข้างหลังต้องการลวดลายที่ชัดเจนใช่ไหมครับผมลองสร้างเป็นแถบสี่เหลี่ยมสีม่วงเข้มก็ได้อะไม่เอาฟิลเอาสโตรกแทนเป็นสโตรกลืมไปพิกเซลเล็กเกิน5แล้วกันจุดเหล่านี้นะครับจะทำให้โปรแกรมเนี่ยจับได้ง่ายและดียิ่งขึ้นโอเคเอาลองเทสกับภาพนี้ก่อนก็ได้นะครับได้รู้ว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือพี่โจโม้หรือเปล่า
ิดซะงั้นมาปึ๊บภาพที่4นะครับกว้าง 1,000 แอดเห็นไหมครับได้5ดาวกันเลยทีเดียวเราลองมาเช็คฟีเจอร์กันมันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมมันก็จับจุดต่างของสีได้มากนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับในตัวอย่างส่วนใหญ่เขาใช้ภาพที่เป็นพวกภาพก้อนหินสโตนแอนชิปนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปต่อไปผมจะลองหาภาพตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ภาพนี้โอเคอยู่นะเนี่ยภาพประเภทนี้เนี่ยมันมีดีเทลของภาพเยอะไงลองดึงมาใช้ก็ได้ครับอย่างนี้คัดลอกรูปภาพมาเลยปึ๊บเพจไอ้อย่างนี้นี่สะเบยมากไอ้กรอบๆข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับไอ้พวกนี้ขยะเลยเพราะว่าภาพมันดีเทลเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ก็ใส่ขอให้มันหน่อยอ่านยากเหลือเกินประมาณนี้ทำให้อ่านง่ายขึ้นโอเคมีจีของผมเสร็จแล้วก็เซฟเป็น JPEG นะครับเป็นมาร์คเกอร์ที่5ทำ AR code ต้องรู้ด้วยนะครับว่าภาพไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่แบบสักๆแต่ว่าทำแอดมาร์คเกอร์ที่5กว้าง 1,000 แอดเข้าไปครับโอเคเราดู5ดาวอันนี้ดีกว่าว่ามัน5ดาวยังไงบ้างเห็นไหมครับจุดเยอะแสดงว่าดีไอ้ตรงที่มันดำๆก็ใช่ว่าจะดีนะมันต้องมีจุดตัดของสียิ่งเยอะนะฮะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับโอเคเราดาวน์โหลดภาพทั้งหมดนี้ลงไปเทสกันดีกว่านะครับก็ติ๊กนะครับตรงนี้แล้วกดดาวน์โหลดแค่นั้นเองจบเลือกเป็น Unity Editor นะครับโหลดเสร็จแล้วก็กดคลิก1ครั้งนะครับจากเว็บแล้วมันก็จะ import เข้ามาแล้วแค่กด import นะครับ import เข้ามาปุ๊บรอปึ๊บนึงถ้าเรามีเว็บแคมอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นชื่อเว็บแคมของเราถ้าใครไม่ขึ้นนะครับลองไปเช็คไดเวอร์หรือเว็บแคมอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับตอบได้หลายอย่างอันดับแรกที่ควรทำนะครับคือคลิกที่ AR Camera แล้วก็เลือกนะครับตรงคำว่า Database Load ตรงนี้นะครับติ๊ก1ครั้งแล้วก็ติ๊ก Active ถ้าไม่ Active มันก็ไม่ทำงานนะครับนี่คือขั้นตอนที่ทุกครั้งที่คุณต้องรู้นะครับส่วนต่อมาคือ Image Target นะครับคุณก็เลือกก่อนอันนี้คือ target to test missy marker ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้แล้วมีอันนี้คืออะไร marker 5นะครับ marker 5ก็เบลอเบล่าเลยนะครับก็อันนี้ก็ตั้งเป็นเราก็กดตั้งชื่อนะครับ rename อันนี้เป็น 0.5 ปึ๊บทนดีนะฮะก็ปรับเป็น4ใช่ไหมครับแล้วก็รีเนมด้วย004ไม่เขียนเลยนะ003 002 001ถ้าเป็นใน Mac ก็ใช้ง่ายหน่อยนะครับก็คือแค่ Enter ปุ๊บได้ปั๊บเลยศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็เลือกเป็นมาร์คเกอร์ที่1นะครับเลือกเป็นมาร์คเกอร์ที่2เลือกเป็นมาร์คเกอร์ที่3อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไป3โอเคไหมครับนี่เราก็ได้มาร์คเกอร์5อันแล้วนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่ยังไม่ได้รวมคอนเทนต์ที่อยู่ด้านในนะครับคอนเทนต์ที่อยู่ด้านในก็คงต้องทำจากอะไรง่ายๆก็คือเช่นสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมี5ใช่ไหมอันนี้5ก็5ก้อนได้จับง่ายๆ1 2 3 4 5อันต่อไปก็เป็น4นะครับก็สร้างเป็นวงกลมแล้วกันวงกลม4ลูกก็อย่าคลิกตรงนี้แล้วคลิกขวานะครับให้คลิกขวาตรงฮาเลชี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด 3D เลือกเป็นอะไรซิลินเดอร์นะทรงกระบอกอันนี้ก็3ก็ตั้งเรียงไว้นะครับ1 2 3โอเ
ต่อไปก็ add 3D นะครับ cube นี่มี2ก็1 2สุดท้ายก็มีแค่อันเดียวก็ add เป็นวงกลมแล้วกันโอเคต่อจากนั้นนะครับเรากด play ตรงนี้นะครับแล้วมาที่หมวดคำว่าเกมแล้วกด play เราจะมาเทสภาพกันว่าเฮ้ยมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคภาพมาแล้วนะครับปึ๊บเราก็ส่องยืนไหมเนาะสแกนได้ไหมเนาะไม่ได้นะครับภาพนี้ห่วยแตกมากก็ไม่ค่อยนิ่งด้วยปึ๊บอันนี้มาอันนี้มาอันนี้ได้อยู่ปึ๊บสองที่อื่นก่อนแล้วกลับมาสองที่นี่นะครับอันนี้ใช่เหรอใช่สองเหรอปึ๊บ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 อ๋อจริงมีสามโอเคปัญหานี้นะครับแก้ได้ที่กล้องนะครับคลิกที่แคมเปล่าใกล้มันไกลมันน้อยไปจาก 2,000 ถึง 200,000มันจะได้มีเยอะขึ้น4ลูกมาครบแล้วนะครับปึ๊บ5อันนี้ต้องพูดถึงโยกเห็นแค่นี้ก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมครับเห็นแค่นี้เห็นไหมถือว่าภาพดีมากนะครับการติดยึดติดทนนานเนี่ยแม่งดีกว่าปูนตาไอเลเวเบอร์ตุ๊กแกอะไรอีกนะครับนี่ก็มีขนาด3โอเค2ภาพนี้มีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปครับบางทีอาจจะจับผิดได้นะครับการมีมาร์เกอร์ที่คล้ายคลึงกันก็เป็นปัญหาเหมือนกันฉะนั้นการดีไซน์มาร์เกอร์ต้องมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้สแกนไม่ขึ้นเลยนะสีสันห่วยแตกมากอันนี้ก็สแกนไม่ขึ้นนะครับชุ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 บคนดูบอกปวดหัวแล้วเนี่ยโอเคก็โอเคนะครับใช้งานได้ดีนะมีจุดต่างของสีเยอะก็สแกนง่ายปึ๊บ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 นี่ว่านี่คุณภาพมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันก็จับง่ายนะครับก็ลองดูนะครับลองไปพัฒนา AR Code ของคุณดูนะครับก็ขอบคุณบริษัท Illusion ประเทศไทยจำกัดที่ให้การสนับสนุนงานที่นี้ด้วยนะครับ